เชฟประจวบวันนี้นะคะจะชวนทุกคนทำยอกกี้รูปเห็ดกับซอสมะเขือเทศมันกุ้งค่ะเริ่มจากมันฝรั่งต้มสุกเอาเปลือกออกจากนั้นบดละเอียดแบบนี้เราใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆค่ะและแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเราได้ส่วนผสมแป้งแล้วก็มีเกลือแล้วมีลูกจันทร์ป่นใส่ลงไปแล้วก็เราก็คลุกเคล้ากับมันให้เข้ากันตอนแรกอย่าตกใจว่าโอ๊ยเขาแห้งเพราะว่าขยำไปเรื่อยๆเขาจะปั้นเป็นก้อนได้แต่ถ้าเกิดใส่แป้งไปเยอะๆตอนแรกเลยเนี่ยจะลำบากนะไม่อร่อยวิธีการขึ้นรูปนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมก่อนเชฟมีตัวช่วยเป็นหัวบีบนะเดี๋ยวเราจะเอาหัวบีบกดลงไปให้เขาเป็นรูปทรงเหมือนเห็ดเราปั้นเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะต้มพอน้ำเดือดเราก็จะเอาใส่ลงไปเลยรอจนยอกกี้ของเราลอยลอยขึ้นมาแล้วเราตักขึ้นได้เลยโอ้น่ารักมากเลยค่ะนำขึ้นน็อกในน้ำเย็นจัดๆหลังจากได้ยอกกี้รูปเห็ดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสมะเขือเทศมันกุ้งกันนะคะกระเทียมสับนะคะหอมแดงสับเชฟสอนตั้งแต่เด็กอาหารฝรั่งต้องผัดจนกระทั่งหอมสุกก่อนใช่ถึงค่อยใส่อย่างอื่นลงไปไม่งั้นไม่ได้นะ หนูใส่มะเขือเทศได้เลยไหมคะได้เลยได้เลยวันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจะมีการใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปนิดนึงนะคะเติมซอสมะเขือเทศค่ะและเคล็ดลับวันนี้เนี่ยคุณมันกุ้งเสวยช้อนโตโตใส่ลงไปเลยหอมมากมากเราเติมน้ำลงไปนิดเดียวน้ำก่อนนะเพราะว่าต้องการให้มะเขือนุ่มกว่าน้ำมากกว่านี้น้ำเปล่านะคะโอ้โหเชฟน่ากินจังเลยครับเติมเกลือนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเรียบร้อยจากนั้นเราจะใส่เจ้ายอกกี้รูปเห็ดของเราลงไปหอมจังหอมมากๆเลยเชฟโดยด้วยใบเบซิลโหระพาถ้าคุณมีโหระพาฝรั่งก็ได้แต่ถ้าไม่มีโหระพาไทยก็อร่อยต้นหอมต้นหอมโอ้เชฟท้องร้องกาดไม่ได้แล้วก็มีจะมีชีสเชฟบอกว่าเมนูแบบนี้ใส่พาเมซานนะคะลงไปแบบนี้เลยน้ำๆโอเคเดี๋ยวเก็บไว้เลยได้เก็บไว้เลยนะเชฟบอกเก็บไว้เลยนะอ่ะเราตักเสิร์ฟโหเชฟน่ากินมากๆเลยอ่ะแล้วก็ทำง่ายด้วยอ่ะสวยแล้วเชฟน่ากินเหลือเกินรอยด้วยชีสป่นความสุขของพวกเราจะมีอะไรมากไปกว่าการโรยชีสเยอะๆเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูยอกกี้รูปเห็ดกับซอสมะเขือเทศมันกุ้งหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้คุณเองก็สามารถทำทานได้ที่บ้านนะคะ